Dilek Podcast Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Dilek Podcast ใน EP ที่22ของ Podcast ของศูนย์วิจัย Dilek ชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565นี้นะครับหลายท่านอาจจะได้เห็นโฉมหน้าของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง31คนซึ่งมีตัวแทนของพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระคล้ากันไปรวมไปถึงผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าที่เรียกกันย่อๆว่าสก.โดยที่สก.นะครับมีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบแล้วก็ดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครคล้ายๆเป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการคานอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกต่อหนึ่งนั่นเองดิเลกพอดแคสต์ใน EP นี้จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมวิเคราะห์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรติในตอนกรุงเทพมหานครอมรพิศวงอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรทั้งในตัวของผู้สมัครและตัวนโยบายครับอาจารย์คือจริงครั้งนี้น่าสนใจเพราะว่ามีความหลากหลายสูงของผู้สมัครนะครับไม่ได้มีแค่2พรรคใหญ่ก็คือว่าพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับพรรคเกิดใหม่ก็ส่งผู้สมัครด้วยผู้สมัครอิสระก็มีฉะนั้นในแง่ความหลากหลายอันนี้มันเป็นประโยชน์กับผู้เลือกตั้งใช่ไหมครับคือตลาดการเมืองมันเหมือนตลาดสินค้ายิ่งมีการแข่งขันสูงอ่ะมีความหลากหลายมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพราะมันทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นนะครับแล้วพอการแข่งขันสูงทุกคนก็ต้องพยายามปรับตัวในการที่จะนำเสนอนโยบายใช่ไหมครับที่มันตอบโจทย์ประชาชนคือมันจะไม่ใช่แค่แบบสองขั้วไงนะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าการนำเสนอนโยบายการแข่งขันเชิงนโยบายมันน้อยเพราะว่าพอมันเป็นสองขั้วมันก็จะไปสู้กันในเชิงว่านะครับอ่ะไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับมันกลายเป็นแบบการเมืองแบบเรากับเขา us and them นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลย 2-3 ครั้งหลังในการเลือกตั้งผู้ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ไปตัดสินที่เชิงนโยบายนะครับไม่ได้ไปตัดสินว่าเอ้ยใครจะมีแนวคิดวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมืองได้ดีกว่ากันมันเป็นการเมืองของการแบ่งข้างและความกลัวใช่ไหมปลุกกระแสความกลัวแต่ครั้งนี้เราจะเห็นว่านโยบายหลายอย่างมันถูกเอามาพูดถึงคือการแข่งขันมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะทำให้กรุงเทพไม่น้ำท่วมยังไงไม่รถติดยังไงตอนเนี้ยมันมีนโยบายที่มันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนละนะครับความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับกลุ่มคนเปราะบางคนไร้บ้านอ่ะก็ถูกพูดถึงนะครับมีเวทีย่อยเหล่านี้ใช่ไหมความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงนะครับคนแก่นะครับที่จะใช้ชีวิตในเมืองไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าดีรวมถึงบางคนกล้าแตกปัญหาเรื่องสวยเรื่องคอร์รัปชันซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่มากที่แบบเลื้อรังใช่ไหมที่กัดกินเมืองกรุงเทพอ่ะนะครับหรือบางคนก็ตีไปที่ปัญหาเรื่องระบบราชการรวมศูนย์ที่มันทำให้กรุงเทพไม่สามารถทำงานได้ก็คือเชื่อมโยงปัญหากรุงเทพไปกับปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการที่เราไม่มีการกระจายอำนาจในสังคมไทยอย่างแท้จริงตรงนี้ผมคิดว่าดีดีเบตมันค่อนข้างสร้างสรรค์เราจะไม่ค่อยเห็นการโจมตีตัวบุคคลมันก็มีบ้างนะมันมีบ้างแต่ว่านะครับเราเห็นการหาเสียงการแข่งขันเชิงนโยบายที่มันเข้มข้นกว่าครั้งที่ผ่านมามีหลายคนมองว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครบางคนในครั้งนี้เป็นการหยั่งเสียงเพื่อเตรียมรับศึกการเลือกตั้งระดับชาติครับอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรครับจริงอันนี้มันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาถ้าเรามองว่านะครับการเลือกตั้งมันเป็นหัวใจของประชาธิปไตยแล้วสังคมที่มีประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ยการเลือกตั้งมันก็ควรมีในทุกระดับใช่ไหมอันเนี้ยนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติมันจะเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับแล้วพรรคการเมืองนะครับเราต้องมองอย่างนี้ด้วยปกติอ่ะในประเทศอื่นสังคมอื่นที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองลงแข่งขันในสนามท้องถิ่นได้เต็มที่แต่ของเราเนี่ยมันครึ่งกลางๆไงกฎหมายเราก็ยังไม่มีข้อกำหนดว่านะครับห้ามนะครับนักการเมืองระดับชาติลงมาช่วยหาเสียงในระดับท้องถิ่นเราจะเห็นสนามอบต.อบจ.เทศบาลใช่ไหมมันนะครับมันก็เลยทำให้แบบทุกอย่างติดขัดไปหมดรวมถึงเราไม่สนับสนุนให้พรรคการเมืองลงมามีบทบาทเต็มที่ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นตรงเนี้ยจริงๆมันน่าเสียดาย
นะครับเพราะว่ามันควรจะเชื่อมโยงกันแล้วถ้าพรรคการเมืองลงมามีบทบาทเต็มที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันยิ่งขับเน้นในเชิงนโยบายมากขึ้นไม่ใช่การแข่งขันเชิงตัวบุคคลระหว่างนายกนายขอคือเราจะไม่ได้ไปเลือกแค่ว่าเลือกใครแต่เราเลือกนโยบายที่เราอยากเห็นที่นะครับให้มันเชื่อมต่อกันระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งโอเคไอการที่พรรคการเมืองจะไปวางฐานของตัวเองในการเมืองระดับท้องถิ่นมันไม่ใช่เรื่องแปลกอังกฤษก็เป็นแบบนี้ญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้นะครับเกาหลีใต้ก็เป็นแบบนี้นะครับประเทศไหนก็ตามมันก็เป็นธรรมดาละพรรคการเมืองเราอยากให้พรรคการเมืองเข้มแข็งใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องให้เขามีฐานในระดับท้องถิ่นอันนั้นก็คือสาขาพรรคที่เป็นจริงนะครับถ้าเขามีฐานเชื่อมโยงกันทีนี้ในบริบทของไทยเนี่ยมันมาเชื่อมต่อเพราะทัมมิ่งด้วยนะครับที่ถามว่าแต่ละพรรคพยายามจะลงไปสนามกรุงเทพเพื่อวางรากฐานไหมอันนั้นแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าการเลือกตั้งระดับชาติมันจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วอาจจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับและกทมเนี่ยเนื่องจากเป็นเมืองโตเดี่ยวใช่ไหมแล้วมีประชากรล้นมากสูงมากมันก็เลยทำให้มีที่นั่งส.ส.นะครับเยอะที่สุดไงนะครับทุกคนก็เลยอยากจับจองสนามกทมให้ได้เพราะว่าจังหวัดอื่นมีส.ส.กันจังหวัดละ3คน4คนใหญ่ที่สุดอย่างโคราชก็ยังแค่ประมาณ 14-15 คนแต่ว่ากทมเนี่ยมีส.ส.ตั้ง30คนแน่นอนมันใครได้กทมไปมันก็ใช่ไหมเพิ่มที่นั่งให้กับพรรคได้เยอะแล้วนั้นฉะนั้นไอ้สนามกทมเนี่ยนะครับในระดับชาติเนี่ยมันจึงสำคัญนะครับถ้าใครวางปักหมุดนะครับในระดับผู้ว่ากทมได้สกได้แน่นอนมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับที่ผ่านมามีประเด็นว่าหากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับสมาชิกสภากรุงเทพไม่ได้อยู่สังกัดเดียวกันหรือเป็นผู้ว่าที่ไม่ได้มีสมาชิกสภากรุงเทพในการหนุนหลังเนี่ยจะทำให้การทำงานลำบากเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับอาจารย์อันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะ เราต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนนะครับสกไม่ใช่ลูกน้องของผู้ว่ากทมนะครับผู้ว่าคือนะครับฝ่ายบริหารนะครับ executive ใช่ไหมส่วนนะครับสกเนี่ยคือสมาชิกสภานั่นเองก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ legislative นะครับเราต้องการให้มีการถ่วงดุลและคานอำนาจกันใช่ไหมเหมือนในระดับชาตินั่นแหละนะครับเราไม่อยากให้ทั้งสภาเนี่ยนะครับถูกคุมโดยนะครับนายกทั้งหมดใช่ไหมเป็นพรรคเดียวเป็นฝ่ายเดียวเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมันไม่มีการอภิปรายเลยฉะนั้นสก.เราต้องเข้าใจบทบาทสก.ให้ถูกต้องก่อนนะครับสก.ของกรุงเทพก็คือฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ว่านะไม่ใช่ลูกน้องของผู้ว่านะครับก็เหมือนในอบจ.เขาก็จะมีสภาอบจ.คอยมาตรวจสอบการทำงานของนายกอบจ.เทศบาลอบต.ก็จะมีสภาของตัวเองมาตรวจสอบนะครับนายกนะครับเทศบาลและนายกอบต.นะครับเราเปิดให้มีการแข่งขันหลากหลายสภาเนี่ยมันควรจะหลากหลายนะประกอบด้วยพรรคหลายๆพรรคแล้วก็อิสระด้วยนะครับมันจะได้ทำให้การทำงานผู้ว่ามันถูกจับจ้องถูกตรวจสอบไม่ใช่แบบว่าจะผ่านงบอะไรก็ได้สภากลายเป็นสภาตรายางผ่านให้หมดนะครับเดี๋ยวมันก็กลายเป็นกรณีแบบที่เราเห็นในอบต.บางที่ไงนะครับนายกอบต.กับสภานะครับเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดนะเราก็ได้เสาไฟกินรีเราก็ได้ไอ้งบประมาณที่มันไม่ตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็คอร์รัปชันยังไงก็มันไม่มีการตรวจสอบไงนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าใจว่ามันแยกจากกันนะครับสก.จะมาจากพรรคไหนก็ได้จริงๆแล้วมันควรจะหลากหลายยิ่งดีนะครับสิ่งที่เราควรกลัวต่างหากคือการที่ผู้ว่านะครับกับสก.ทั้งสภาเลยเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหมดเลยนะครับอันนั้นแหละจะไม่มีการตรวจสอบนะคำกล่าวที่ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเสมือนดินแดนพิศวงข้าราชการประจำของกรุงเทพมหานครมีบทบาทมากอาจารย์มองว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปที่จะเข้ามาทำหน้าที่ครับจะต้องมีบทบาทหรือว่ามีการทำงานอย่างไรกับข้าราชการประจำครับก็
แน่นอนถ้าผู้ว่าไม่แข็งนะก็จะโดนข้าราชการประจำครอบงำนะครับเพราะว่าข้าราชการของกทม.เนี่ยมีนะครับอยู่กันมายาวนานแล้วก็มีนะครับงบประมาณสูงแล้วก็นะครับมีจำนวนมากใช่ไหมเมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะครับทีนี้ถ้าผู้ว่านะครับอ่อนใช่ไหมมันก็จะเริ่มผลักดันโครงการอะไรไม่ได้ก็จะตกอยู่ภายใต้การครอบงำของข้าราชการประจำนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะเลือกตั้งไปทำไมใช่ไหมก็ให้ข้าราชการประจำบริหารไปเลยสิแต่ว่าที่เราอยากเลือกตั้งนะครับและการเลือกตั้งมันตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่านะครับงานกทม.มันไม่ใช่งานรูทีนไงหลายอย่างมันต้องไปรื้อโครงสร้างหลายอย่างมันต้องมีวิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งข้าราชการประจำเนี่ยทำงานประจำแบบรูทีนนะครับตรงนี้ถ้าอยากจะให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยสามารถนะครับทำงานได้จริงผลักดันนโยบายหาเสียงได้จริงเนี่ยนะครับประชาชนก็ต้องช่วยแล้วผู้ว่าเองก็ต้องเชื่อมต่อกับประชาชนเพราะถ้าคุณโดดเดี่ยวเมื่อไหร่คุณไม่เชื่อมต่อกับประชาชนทำตัวเป็นผู้ว่าของประชาชนแล้วให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยข้าราชการก็จะกลายเป็นใหญ่ไงแล้วข้าราชการก็จะครอบงำนะครับคุณก็ต้องเอาเสียงของประชาชนมาเป็นฐานนะครับในการต่อรองกดดันกับข้าราชการเพราะจริงแล้วข้าราชการมีหน้าที่ทำตามนโยบายใช่ไหมผู้ว่านะครับหาเสียงอะไรไว้ถ้าชนะก็ควรจะผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้เป็นจริงมันคือสัญญาประชาคมที่ทำไว้กับประชาชนนะครับและประชาชนจะคอยตรวจสอบข้าราชการมีหน้าที่แค่รับนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติแล้วทำให้มันราบรื่นและจริงข้าราชการเองเนี่ยก็ต้องไม่วางตัวอยู่เหนือประชาชนนะข้าราชการจริงๆก็คือนะครับก็มีหน้าที่บริการประชาชนนะครับในเขตพื้นที่ของตัวเองผมว่าก็ต้องปรับ mindset ใหม่ปรับทัศนคติใหม่นะครับที่ข้าราชการบางคนยังมองตัวเองเป็นเหมือนนายเหนือประชาชนใช่ไหมไปขอบริการเนี่ยเหมือนว่าเราไปร้องขอใช่ไหมเหมือนต้องแบบว่าต้องไปยกมือไหว้อะไรเงี้ยนะครับมันต้องปรับใหม่หมดอาจารย์มองว่าขอบเขตอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ครับมันมีปัญหาอย่างไรบ้างไหมครับเพราะว่าบางครั้งมักจะติดเรื่องของอำนาจของส่วนราชการสำนักกองทัพแล้วก็หน่วยงานอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับอาจารย์จริงๆยากนะใครมาเป็นผู้ว่ากทม.อ่ะต่อให้ซูเปอร์แมนเลยนะมาเป็นเนี่ยก็ยากจะทำอะไรได้สำเร็จในเวลาแค่สมัยเดียวเพราะว่ามันเป็นมหาเชิงโครงสร้างนะผมว่าหลายคนรู้แหละผู้สมัครอ่ะจริงไอ้ที่สัญญาไว้เยอะแยะมากมายหลายเรื่องมันทำไม่ได้นะมันก็ลำพังอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าของเราเนี่ยรัฐส่วนกลางมันใหญ่แล้วก็ราชการส่วนภูมิภาคมันใหญ่กทม.เนี่ยจริงๆคือส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมท้องถิ่นเนี่ยเล็กนะครับอำนาจน้อยนะครับอำนาจในการบริหารพื้นที่ของตัวเองคนของตัวเองงบของตัวเองก็มีจำกัดนะครับหลายเรื่องถ้าจะสำเร็จต้องไปประสานเอาใช่ไหมต้องไปประสานหน่วยงานต่างๆซึ่งเยอะแยะไปหมดกรมกองต่างๆนะครับผมว่าฉะนั้นผู้ว่าก็ต้องมีบทบาทตรงนี้ในการประสานงานนะครับแต่ต่อให้ประสานเก่งยังไงนะครับมันก็ยากมากที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าหน่วยราชการไทยไม่ค่อยชอบประสานกันใช่ไหมต่างคนต่างทำในกรมกองของตัวเองนะที่เขาบอกว่าเก่งในการทำงานให้สำเร็จในกรมกองของตัวเองนะครับแต่นะครับล้มเหลวเวลาจะต้องประสานงานข้ามหน่วยงานมันเหมือนทำงานเป็นแท่งๆนะครับทีนี้ผู้ว่าโอ้โหจะไปประสานหน่วยเหล่านี้นะครับมันไม่ง่ายเราเห็นขนาดรัฐบาลกลางที่มีอำนาจมากครม.นายกเนี่ยบางทียังประสานข้าราชการกระทรวงต่างๆยังไม่ค่อยได้เลยนะครับจะไปคาดหวังอะไรจากผู้ว่านะครับฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้แหละว่านะครับถ้าจะก้าวพ้นความท้าทายตรงนี้นะครับผู้ว่ากทม.เองต้องคิดถึงบทบาทตัวเองใหม่คืออะไรคือว่าเมื่อได้ตำแหน่งแล้วและในระหว่างที่อยู่ตำแหน่งเนี่ยคุณเองต้องนะครับ
ไปร่วมต่อสู้ให้มันเกิดการกระจายอำนาจที่เป็นจริงด้วยตอนนี้พวกสมาคมนายกอบจสมาคมสันนิบาตเทศบาลสมาคมอบตเขาผลักดันเรื่องนี้ผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับต้องเข้าไปร่วมกับเขาต้องเข้าไปช่วยนะครับจริงๆภาคประชาชนก็เริ่มเคลื่อนไหวใช่ไหมผลักดันให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วทั้งประเทศไม่ใช่แค่กทมผลักดันให้มีนะครับจังหวัดจัดการตนเองให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมผู้ว่ากทมต้องกระโดดเข้าไปนะครับช่วยเขาผลักดันตรงนี้เพราะว่าแน่นอนเสียงดังที่สุดไงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่นะครับสื่อจับตามองสนใจใช่ไหมพูดอะไรมันก็จะมีน้ำหนักฉะนั้นที่ผ่านมาไม่มีใครทำนะผู้ว่ากทมทำแล้วก็บริหารแต่งานของตัวเองแต่ว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองในฐานะที่คุณเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งที่สามารถไปผลักดันให้มันมีการรื้อโครงสร้างรัฐราชการรวมศูนย์ยังไงอ่ะให้มันเกิดการกระจายอำนาจที่มันมากขึ้นซึ่งถ้ามันแก้ได้จริงอ่ะมันก็เป็นผลประโยชน์กับตัวคุณเองด้วยในฐานะพ่อเมืองกทมใช่ไหมมันก็จะมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นประวัติศาสตร์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้ง9ครั้งและมาจากการเลือกตั้ง10ครั้งซึ่งนับการเลือกตั้งเมื่อปี2556ด้วยนะครับอาจารย์มองว่าบริบททางการเมืองแบบใดบ้างที่ทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตั้งมากเกือบเท่ากับการที่มาจากการเลือกตั้งครับอาจารย์มันก็กลับไปที่ประเด็นเมื่อครู่ที่เราพูดกันใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเลยเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็ทราบนะครับกทมเป็นจังหวัดเดียวที่คนมีโอกาสได้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็พึ่งทศวรรษนะครับนะครับ3-4ทศวรรษมานี้เองที่เริ่มมีการเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมเรามีประชาธิปไตยตั้งแต่หลัง2475แต่ก็ยังคงระบบแต่งตั้งไว้ไอ้ระบบแต่งตั้งที่เอาคนจากส่วนกลางเนี่ยนะของมหาดไทยเนี่ยไปปกครองคนทั้งประเทศจริงๆมันเป็นโมเดลแบบอาณานิคมใช่ไหมการปกครองแบบโคโลเนียลอ่ะก็คือว่าคนจากส่วนกลางแต่ก่อนฝรั่งมายึดประเทศแถบนี้ก็ส่งคนไปปกครองมณฑลดินแดงต่างๆของไทยเนี่ยระบบนี้มันก็เริ่มมาตอนเราปฏิรูปนะครับการปกครองสมัยรัชกาลที่5มันอาจจะตอบโจทย์ตอนนั้นเพราะว่ามันต้องรวมศูนย์อำนาจกระชับอำนาจใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเป็นร้อยปีเราจะไม่ปรับเปลี่ยนระบบนี้เลยอ่ะมันไม่ถูกต้องนะครับประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมอินโดนีเซียเนี่ยพึ่งมีการกระจายอำนาจหลังซูฮาโตล่ม2541เขาผลักดันให้มีการนะครับเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเลยอย่างจริงจัง20กว่าปีเองนะตอนนี้โอ้โหอินโดนีเซียเปลี่ยนไปมหาศาลท้องถิ่นมันคึกคักเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมคนเข้ามามีส่วนร่วมและระบบการเมืองก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าพอการเมืองท้องถิ่นมันเข้มแข็งมันก็ผลิตผู้นำนะครับที่เก่งๆขึ้นมาประทับดีของเขาคนปัจจุบันโจโควีมาจากไหนก็ประสบความสำเร็จจากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก่อนระดับเทศบาลแล้วมาเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตาพิสูจน์ฝีมือไงนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เชื่อมต่อกันใช่ไหมการเมืองท้องถิ่นกับระดับชาตินะครับของเราเนี่ยนะครับจริงๆสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ารถไฟเนี่ยคือการบริหารราชการแผ่นดินนี่แหละที่คนชอบบอกว่าเนี่ยรถไฟไม่เปลี่ยนเลยแต่สมัยรัชกาลที่5มันจริงๆมันเปลี่ยนบ้างมีการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนะครับโมเดลรถไฟที่เอามาใช้อะไรเงี้ยแต่ที่ไม่เปลี่ยนจริงๆคือไอ้ระบบผู้ว่าแต่งตั้งนี่แหละที่ใช้มาเป็น100ปีแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับตรงเนี้ยผมว่าเราต้องคิดใหม่นะครับตอนนี้มันเหมือนมีการซ้อนกันอีกในแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าแต่งตั้งมีนายกอบจจากการเลือกตั้งสับสนในการทำงานขอบเขตอำนาจที่ในช่วงโควิดเราก็เห็นปัญหาเลยนะครับ เหมือนแต่ละจังหวัดมีเสือ2ตัวนะครับแล้วแข่งกันทำงานนะครับก็ตรงเนี้ยผมคิดว่าจะคือพูดง่ายตอนนี้มันเริ่มเกิดแคมเปญละคนในบางจังหวัดเริ่มลุกขึ้นมาว่าเออฉันอยากให้จังหวัดฉันมีผู้ว่าจากการเลือกตั้งเชียงใหม่เนี่ยก็เริ่มรณรงค์ละผมคิดว่าแคมเปญแบบนี้ดีแล้วมันควรเกิดขึ้นทั่วประเทศและท้ายสุดมันจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นใหม่หมดนะครับส่วนภูมิภาคนะครับควรจะหายไปไหมแล้วทำท้องถิ่นให้แข็งแรงงานมันจะได้นะครับรวดเร็วมากขึ้นนะครับตัดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ประหยัดงบประมาณด้วยเป็นประโยชน์กับประเทศนะเป็นประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมอาจารย์มองประเด็นเรื่องของการกระจายอำนาจทางภาษีและทรัพยากรที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพอย่างไรบ้างครับแน่นอนคือเวลาเราพูดถึงการกระจายอำนาจเนี่ยมันมีการกระจายตัวอำนาจใช่ไหมนะครับในการบริหารจัดการนอกจากนั้นก็คือนะครับการกระจายงบประมาณอันนี้มันสำคัญที่สุดใช่ไหมท้องถิ่นสมมติควรให้อำนาจเขาเพิ่มขึ้นมากเลยให้เขาทำอะไรได้ด้วยตัวเองเยอะขึ้นแต่ว่ารายได้เขามีจำกัดเขาจะไปทำอะไรได้ฉะนั้นมันต้องคิดเรื่องการกระจายงบประมาณใหม่นะครับการจัดหารายได้ของท้องถิ่นใหม่มีนักวิชาการเขาศึกษาเรื่องนี้ไว้พอสมควรแล้วเราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพียงแต่ว่ามันต้องมีคนหยิบเรื่องนี้ไปรณรงค์ผลักดันให้พรรคการเมืองรับลูกไปแล้วเอาไปผลักดันให้มันเป็นกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าอำนาจมาแต่ไม่มีเงินเลยอันนี้มันผลักดันอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับงั้นเรื่องภาษีมันต้องคิดใหม่ใช่ไหมสมมุติว่าจังหวัดนั้นนะครับทำยังไงให้เขามีรายได้มากขึ้นเขาจัดแต่ละจังหวัดจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วภาษีที่นะครับจังหวัดนั้นได้เนี่ยมันก็ควรเอาไปใช้ในจังหวัดนั้นๆใช่ไหมไม่ใช่ส่งมาให้กรุงเทพอ่ะนะครับกรุงเทพเนี่ยนะครับดูดดึงเงินภาษีจากคนทั้งประเทศนะมาพัฒนาเมืองกรุงเทพทำให้เราได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดใช่ไหมมีรถไฟฟ้ามีรถไฟใต้ดินทำไมจังหวัดอื่นๆไม่มีนะครับมีคนบอกอ่ะคนกรุงเทพจ่ายภาษีมากกว่าแต่เราต้องไปดูไงไอ้สัดส่วนการจ่ายภาษีกับสัดส่วนภาษีที่เราใช้อ่ะที่เอามาใช้ให้คนกรุงเทพมันก็ไม่ได้สัดส่วนกันนะครับตรงนี้แหละผมคิดว่ามันต้องทำใหม่ให้มันเกิดความสมดุลซึ่งมันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัดและลดความเหลื่อมล้ำในภาพรวมด้วยและจริงคนกรุงเทพก็ได้ประโยชน์นะจากการลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาตรงนี้เพราะว่าในอนาคตมันไม่ใช่ทุกคนต้องแห่เข้ามากรุงเทพเพื่อหางานทำหรือมาเรียนหนังสือไงถ้าแต่ละจังหวัดใช่ไหมเขามีการพัฒนาเขาก็เป็นแหล่งจ้างงานที่ดีได้มีมหาลัยดีๆที่มีคุณภาพนะทุกคนไม่ต้องวิ่งเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็เรียนในจังหวัดใกล้บ้านของตัวเองนะครับกรุงเทพก็จะลดความแออัดลงนะครับไม่เป็นเมืองที่มันแออัดเกินไปซึ่งมันนำมาสู่ปัญหามลพิษปัญหาอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอีก 30-40 ปีถ้าเราไม่แก้ปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วคนล้นกรุงเทพนอกจากขยะจะล้นกรุงเทพแล้วเมืองกรุงเทพก็อาจจะจมน้ำด้วยใช่ไหมเราปล่อยให้มันขยายตัวอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคิดถึงการลดขนาดประชากรกรุงเทพด้วยนะครับตอนนี้มีแคมเปญรณรงค์ที่ออกมาเรียกร้องให้ทุกจังหวัดมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองอาจารย์มีความเห็นต่อประเด็นเรื่องของแคมเปญนี้อย่างไรบ้างครับเป็นแคมเปญที่ดีนะผมเห็นเชียงใหม่เขาออกมาริเริ่มก็จริงๆผลักดันกันมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยผมเรียนปริญญาตรีผมก็ได้ยินแล้วให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็โดนขัดขวางมาโดยตลอดนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามาถึงยุคนี้เราต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นจริงแล้วผู้ว่ากทมต้องร่วมเป็นหัวหอกผลักดันให้จังหวัดอื่นๆได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยซึ่งแน่นอนถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วมันต้องไปทบทวนโครงสร้างอบจใหม่นะครับไม่งั้นมันจะซ้อนกันเพราะตอนนี้มีนายกอบจจากการเลือกตั้งแล้วก็ต้องไปดูว่ายุบรวมจะเรียกมันว่าตำแหน่งอะไรก็ได้แต่ว่ามีนะครับตัวเฮดตัวหัวนะครับระดับจังหวัดเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับตรงนี้ผมคิดว่าต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะมันถึงจะแก้ปัญหาได้มีบางคนออกมาต่อต้านบอกว่าเนี่ยเลือกปล่อยให้เลือกนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็แบบนะครับได้คนไม่มีคุณภาพมาอ่ะแล้วทำไมเราไปดูถูกเขาล่ะทำไมผู้ว่ากทมเลือกได้นะครับแล้วจังหวัดอื่นๆทำไมเราไปดูถูกเขาว่าคนต่างจังหวัดไม่มีความรู้ความคิดในการเลือกผู้นำของเขาได้ดีเท่าคนกรุงเทพหรอนะครับอันนี้มันก็เป็นความคิดแบบตกค้างแบบยุคอาณานิคมอีกใช่มั้ยนะครับว่าส่วนกลางคนในเมืองหลวงฉลาดกว่าเก่งกว่านะครับการเลือกตั้งมันไม่ใช่เรื่องใครเก่งกว่าฉลาดกว่ามีการศึกษามากกว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิ
ช่ไหมและอำนาจในการต่อรองที่ประชาชนจะกำกับนะครับทิศทางการพัฒนาในจังหวัดของเขานะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วถ้าเขาเลือกผิดก็เลือกใหม่ได้มันก็4ปีแล้วก็เลือกตั้งใหม่มันไม่ใช่อยู่ค้ำฟ้าไปตลอดใช่ไหมสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์ผลโพหน่อยครับบางคนบอกว่าผลโพที่เราเห็นอาจจะพลิกก็ได้อาจารย์มองว่าผลโพจะมีโอกาสพลิกไหมครับคือก็เป็นไปได้คือเพราะโพสำนักโพของไทยอ่ะไม่ค่อยมีสำนักโพที่เป็นมาตรฐานอันนี้คือปัญหาฉะนั้นเราไปเชื่อโพมากไม่ได้อย่างหลายประเทศเนี่ยโพค่อนข้างไม่เคลื่อนเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยแล้วถ้าเราไปดูโพเนี่ยมันไม่ค่อยพลิกเท่าไหร่นะผลโพกับผลเลือกตั้งอย่างเราเห็นเนี่ยมาโกสเนี่ยนะครับจูเนียร์เนี่ยเขานำตั้งแต่ต้นอยู่แล้วในผลโพแล้วผลการเลือกตั้งมันก็ออกมาไม่พลิกเพราะว่าสำนักโพมันมาตรฐานแต่ของไทยเนี่ยสำนักโพมันอย่างที่เราทราบนะครับไม่คงเส้นคงวากระทั่งไม่ค่อยน่าเชื่อถือบางสำนักโพมันชัดเจนว่านะครับถูกแทรกแซงด้วยอิทธิพลทางการเมืองหรือการเงินใช่ไหมฉะนั้นถามว่าโอกาสพลิกมีไหมก็ยังมีนะครับก็ยังมีเพราะว่าครั้งนี้ผู้สมัครมันเยอะนะครับแล้วก็บวกกับอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปดูพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนกรุงเทพในอดีตที่ผ่านมาทั้งในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับการเลือกตั้งส.ส.มันนะครับคาดเดาไม่ค่อยได้คือคนกรุงเทพเป็นคนโลเลและเป็นคนเลือกตั้งตามกระแสใช่ไหมมีความวูบวาบสูงไม่ได้มีความผูกพันกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่างแท้จริงนะครับเป็นฐานเสียงที่ไว้ใจไม่ค่อยได้พูดง่ายๆนะครับคาดเดาพฤติกรรมการเลือกตั้งยากนะครับถ้าการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยเปลี่ยนพรรคการเมืองประมาณทุก2ครั้งจะเปลี่ยนนะครับเคยสมัยก่อนก็จะมีอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยครองแล้วก็มาเสียให้ประชากรไทยต่อมาก็มีพรรคพลังธรรมแล้วช่วงไทยรักไทยก่อตั้ง2สมัยแรกไทยรักไทยชนะนะในกรุงเทพทั้ง2ครั้งได้ส.ส.มากที่สุดแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นประชาธิปัตย์แล้วเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี62กลายเป็นพลังประชารัฐใช่ไหมโดยมีอนาคตใหม่สอดแทรกมาไอ้อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีพรรคไหนนะครองกรุงเทพได้มากกว่าเกินกว่า2สมัยติดกันก็ทำให้ผมคิดว่ามันมีโอกาสพลิกอ่ะพูดง่ายมันมีโอกาสลุ้นอยู่นะเพียงแต่ว่าอันดับหนึ่งตอนนี้ถ้าเราดูผลโพลที่มันมาตรฐานทั้งหลายนะครับก็จริงๆอันดับหนึ่งมันยังค่อนข้างมาแบบยังค่อนข้างชัดเจนอยู่ใช่ไหมผมคิดว่านะครับมันจะแย่งอันดับ2 3 4ตรงนี้แหละที่จะน่าสนุกนะครับแล้ว2 3 4เนี่ยยังคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ถ้าถึงขั้นโอ้โหพลิกเลยคือคนที่นำมาอันดับหนึ่งในเกือบทุกโพลแล้วไม่ได้อันเนี้ยมันคงยิ่งต้องกลับไปทบทวนนะการทำโพทั้งหลายในเมืองไทยนะครับหรืออาจจะต้องไปทบทวนว่าเอ้ยโอ้โหพลังเงียบมันอยู่ตรงไหนมันมีเยอะขนาดนั้นหรอถ้ามันพลิกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติมากนะครับผมว่าเนื้อหาที่อาจารย์ประจักษ์ได้กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานการกระจายอำนาจทางด้านการบริหารจัดการภาษีรวมถึงขอบข่ายและบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อาจจะต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตนเองในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งสุดท้ายนี้ขออนุญาตฝากถึงผู้ฟังที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของท่านในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเมืองในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565ดีนะครับและสุดท้ายของสุดท้ายหากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม
ได้ทาง Dilek Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook Dilek Chayanam Research Center